Gift Fair เวทีการค้าเพื่อพัฒนา SME งานหัตถกรรมของขวัญของที่ระลึกหรือ Gift Fair ถือเป็นการจัดเวทีการค้าประจำปีเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชนต่างๆได้สามารถเผยแพร่สินค้าหัตถกรรมและอุตสาหกรรมพื้นเมืองให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายเพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพไปเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมออกบูธมากกว่า400ร้านค้าผลิตภัณฑ์มากกว่า 3,000 รายการอาทิผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้าผลิตภัณฑ์จากไม้ผลิตภัณฑ์เซรามิกกระดาษสาเครื่องประดับและของใช้ตกแต่งบ้านซึ่งงานนี้ถือเป็นการเปิดเวทีการค้าที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนได้อย่างทั่วถึงก็มีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจในการส่งเสริมให้ผู้ผลิตสินค้ามาออกร้านมีการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วก็มีการจำหน่ายแล้วก็มีการซื้อของขวัญของที่ระลึกไปฝากญาติผู้ใหญ่หรือฝากบุคคลที่เคารพนับถือในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ประเด็นที่สำคัญก็คือมีการส่งเสริมในการลงทุนในการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการสินค้าโอท็อป SME นะฮะซึ่งจะเป็นจุดที่มีการแข่งขันแล้วก็มีการสร้างมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นนะครับกิจกรรมนี้ถือเป็นความร่วมมือกันระหว่างศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชนให้มีสมรรถนะและศักยภาพในการประกอบการที่สูงขึ้นพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืนในระดับสากลถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้มาเจอกับลูกค้าประจำของเราที่อยู่ทางโซนทางนี้ด้วยนะครับต้องกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ทางที่นี้ด้วยนะครับเหมือนกับว่าเป็นการช่วยกระจายรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการทุกคนนะครับให้มีโอกาสได้นำเสนอสินค้าของตัวเองนะครับผมแล้วก็อย่างร้านผมเนี่ยก็คือช่างทอเขาก็จะมีรายได้นะครับเราก็เหมือนเป็นตัวกลางในการช่วยในการกระจายสินค้าส่วนหนึ่งนะครับผมพอได้โครงการนี้เข้ามามันก็จะทำให้เราแบบเหมือนได้เริ่มต้นธุรกิจเป็นสตาร์ทอัพที่มีคุณภาพค่ะก็อยากจะฝากไปถึงผู้ประกอบการรุ่นใหม่นะครับที่ว่าอายุยังน้อยแต่อยากมีธุรกิจเป็นของตนเองนะครับนั่นก็สามารถที่จะปรึกษากับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้นะครับสำหรับกิจกรรมครั้งนี้นับเป็นครั้งที่27ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถร่วมงานเลือกชมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์พื้นเมืองที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพดีเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทยได้ถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1ถนนทุ่งโฮเทลอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่